นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษกันสักเรื่องหนึ่งที่คุณสมจิตเล่าให้ฟังนะครับคุณสมจิตเนี่ยแกมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่ออาคมไปได้ภรรยาเป็นชาวเมืองกำแพงเพชรแต่ก็พาภรรยามาอยู่กรุงเทพเพราะว่ารับราชการอยู่ในกรุงนานๆก็จะพาลูกพาเมียไปเยี่ยมญาติข้างฝ่ายภรรยาที่กำแพงเพชรสักทีหนึ่งในอาคมนี่อายุไล่เลี่ยกันกับคุณสมจิตที่เล่าเรื่องนี้แล้วก็เพิ่งจะเกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนี่เองเขาไปซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ที่บ้านเกิดของภรรยาก็เตรียมมาไว้เพราะว่าที่นั่นราคาที่ดินยังไม่แพงเหมือนอย่างในกรุงเทพราคาค่าก่อสร้างบ้านเรือนก็ย่อมยาวกว่าเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วก็จะได้อพยพครอบครัวไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นลูกๆซึ่งเติบโตมีเย่ามีเรือนกันไปหมดแล้วต่างก็แยกกันไปอยู่ในที่ต่างๆตามสายอาชีพแล้วก็ถิ่นทำงานของตัวที่ไปอยู่กำแพงเพชรก็มีแค่สองตายายเนี่ยอาศัยญาติข้างภรรยาในพื้นที่มาช่วยงานบ้านก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรคุณสมจิตไปเยี่ยมเยือนคุณอาคมกับภรรยาหลายครั้งเพราะว่าเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ได้อาศัยพูดคุยกับผู้คนในถิ่นต่างๆใช้วัตถุดิบเอามาเขียนหนังสือซึ่งเป็นอาชีพอาชีพคุณสมจิตแกมีอาชีพเขียนหนังสือขายเสร็จแล้วตอนนั้นแกก็ขึ้นไปกำแพงเพชรอีกคนหนึ่งคราวนี้อาคมพาไปกราบนมัสการพระภิกษุอาวุโสรูปหนึ่งที่ใกล้ๆบ้านชื่อหลวงตาอินหลวงตาอินเป็นพระลูกวัดแต่ก็มีชาวบ้านให้ความศรัทธากราบไหว้อย่างสนิทใจเพราะว่าท่านมีศีลาจารวัดเป็นที่น่านับถืออาคมก็บอกกับสมจิตบอกว่าท่านเป็นโจรกลับใจบางทีนายอาจจะได้อะไรดีๆไปเขียนเรื่องกฎแห่งกรรมบ้างเรื่องของหลวงตาอินนี่น่าสนใจมากนะอาคมก็พาสมจิตไปกราบนมัสการหลวงตาอินในตอนเย็นท่านก็ให้เด็กวัดไปยกเก้าอี้มาให้นั่งคุยกันใต้ต้นโพหลังโบสถ์มีลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลาหลวงตาครับสมจิตเพื่อนผมเขาอยากจะมาฟังเรื่องชีวิตแต่หนหลังของหลวงตาเพื่อจะเอาไปเขียนเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมที่หลวงตาเคยเล่าให้ฟังนะครับหวังว่าคงไม่เป็นการรบกวนนะหลวงตานะอาคมเขาพนมมือพูดกับหลวงตาอย่างคารวะหลวงตาอินท่านก็ยิ้มแย้มหน้าตาอิ่มเอิบแม้ว่าจะอยู่ในวัย70กว่าแล้วแต่ก็ยังดูแข็งแรงกระปรี้กระเปร่ารบกวนอะไรกันไม่เป็นไรหรอกอาตมายินดีซะอีกที่มีคนสนใจเพราะว่าเรื่องของอาตมาเป็นเรื่องธรรมะที่เป็นตัวอย่างสอนใจคนที่คิดจะทำอกุศลกรรมให้ละให้เลิกเสียเพราะว่าผลของกรรมนั้นมันจะไม่หนีหายไปไหนมันจะติดตามตัวผู้ทำกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็ผลของกรรมจะสนองตอบในเวลาที่เขาไม่สามารถกำหนดรู้ได้เหมือนอย่างอาตมานี่แหละเวลานี้อาตมาได้ชดใช้กรรมนั้นแล้วแล้วก็ตั้งใจทำแต่กุศลกรรมเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นทุนในโลกหน้าเกิดมาใหม่จะได้พบแต่สิ่งที่ดีงามผมขออนุญาตอัดเทปเสียงไว้นะครับหลวงตาแล้วจะไปถอดเทปเขียนทีหลังถ้าฟังไปจดไปกลัวว่าจะไม่ได้รายละเอียดพอกว่าสุดแล้วแต่โยมเถอะหลวงตาอินเริ่มเล่าว่าเมื่อตอนหนุ่มๆในหลวงตาไม่ได้อยู่ที่กำแพงเพชรนี่หรอกอยู่ในจังหวัดภาคกลางจังหวัดหนึ่งในตอนนั้นท่านก็มีนิสัยชอบไปในทางเกกมะเรเกเรคบเพื่อนชั่วกินเหล้าเมายาสมัยเมื่อหลวงตาเป็นหนุ่มในยังไม่มียาเสพติดประเภทยาบ้าเฮโรอีนมีแต่ฟินซึ่งต้องไปสูบในโรงยาฟินเท่านั้นแหละดวงชะตาชักนำให้ได้พบกับกำนันคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดังของจังหวัดชื่อกำนันทองเป็นผู้กว้างขวางมีสมุนร้ายๆอยู่มากกำนันทองได้รับมรดกตกทอดเป็นโรงสีข้าวมาจากพ่อซึ่งเป็นคนเชื้อสายจีนเตี่ยเป็นคนดีแต่กำนันทองนั้นประพฤติตัวเป็นนักเลง
ออกเงินให้กู้รับจำนองที่นาแล้วขู่รีดดอกเบี้ยเขาแพงๆเมื่อครบกำหนดถ่ายถอนแล้วลูกหนี้ไม่มีเงินมาถ่ายถอนกำนันทองแกก็จะยึดที่นานั้นเสียไม่ยอมฟังคำอ้อนวอนขอผัดผ่อนแต่ประการใดจนกระทั่งตัวเองมีนาเป็นพันๆไร่ทีเดียวใครที่พยายามจะก่อร่างสร้างตัวเพื่อเทียบบารมีเจ้าพ่อทองเนี่ยก็ต้องถูกทำลายทุกวิถีทางไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมือปืนระดับพระการของกำนันทองนั้นก็คือเครื่องมือเผยแพร่บารมีในทางร้ายของกำนันถ้ากำนันทองไม่ชอบใจใครหรือต้องการกำจัดใครก็เพียงแต่พูดเปรยๆออกมาไอ้นี่ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วเว้ยเท่านั้นแหละอีกไม่กี่วันต่อมาไอ้นี่ก็ถูกยิงตายซะแล้วตอนนั้นหลวงตาอินเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดกำนันทองแต่ไม่เคยได้รับคำสั่งให้ไปยิงใครเพียงแต่เป็นองครักษ์ติดตามกำนันทองไปที่ไหนที่ไหนเท่านั้นปืนมีติดตัวแต่ไม่เคยชักออกมายิงนอกจากจะนัดไปยิงเป้าที่ชายป่าข้างทุ่งอย่างนั้นกำนันร่ำรวยขึ้นแต่ก็หาความสุขไม่ได้จะไปไหนมาไหนก็ต้องคอยระแวดระวังตัวจะไปนั่งกินอะไรที่ร้านไหนก็จะต้องมีบริวารไปนั่งรุมล้อมแถมยังจะต้องมีอีกหลายคนที่ต้องคอยลาดตระเวนดูว่าใครจะแอบลอบมาทำร้ายกำนันทองนะไปดูอยู่ข้างนอกร้านดูสภาพแล้วยังกับนักโทษมากกว่าจะเป็นเจ้าพ่อบริวารหลายคนไปก่อคดีไว้ถูกตำรวจตามจับได้ต้องไปติดคุกติดตารางบางคนยังสู้กับตำรวจเท่าเวลาถูกล้อมจับก็ต้องกลายเป็นศพเพราะถูกตำรวจเขาวิสามันจนกระทั่งลูกน้องเก่าๆร้อยรอลงไปทุกทีแต่ก็มีลูกน้องใหม่ๆที่หลบหนีคดีอาญามาขอฝากตัวอยู่ด้วยซึ่งพวกใหม่ๆเหล่านี้ฝีมือยังไม่เข้ากันกำนันทองก็ไม่ค่อยใช้สอยให้ไปทำงานใหญ่จะฆ่าใครสักคนก็ต้องไปจ้างมือปืนต่างถิ่นมาทำซึ่งผู้ติดต่อว่าจ้างก็คือหลวงตาอินนี่แหละหากจับมือปืนได้สอบสวนอย่างไรก็ไม่ถึงตัวกำนันทองเพราะกำนันทองไม่ได้ติดต่อโดยตรงหลวงตาอินต่างหากละที่เป็นคนกลางแต่เมื่อคดีถึงโรงถึงศาลหลวงตาอินก็สู้คดีหลุดทุกครั้งกำนันทองหมดเงินในการสู้คดีไปมากพอดูกำนันจำยอมเพราะว่าถ้าหลวงตาอินติดคุกหรือว่าซัดทอดไปถึงผู้จ้างวานฆ่ากำนันทองก็หนีคุกไม่พ้นอาตมาเป็นผู้ติดต่อมือปืนมาทำงานให้กำนันทองนับสิบคนแม้อาตมาจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าแต่ก็เป็นผู้จัดหาผู้ฆ่ามาทำงานแม้กำนันทองจะไม่ได้ยิงใครด้วยมือของตัวเองแต่ก็เป็นผู้สั่งฆ่ามีเจตนาที่จะทำลายล้างผู้ตายด้วยความอาฆาตแค้นเป็นผู้สร้างกรรมด้วยมโนกรรมคือใจแล้วก็วจีกรรมคือเป็นผู้สั่งจึงถือว่าเป็นผู้ทำกรรมชั่วเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วตำรวจเขาก็พยายามหาหลักฐานเพื่อจะมัดตัวกำนันคนดังแต่ก็ไม่สำเร็จมาตอนหลังๆนี่กำนันทองสั่งหลวงตาอินให้จัดการตัวมือปืนเสียจะได้หมดปัญหาเอ้ยพอมือปืนยิงคนตายแล้วเองก็เก็บปืนที่ให้มันใช้ยิงคืนมาแล้วพามันหนีบอกให้มันไปหลบซ่อนอยู่ในกระท่อมชายป่าสักระยะหนึ่งรอให้เรื่องมันเงียบแล้วค่อยให้มันกลับออกมาบอกกับมันว่าจะให้คนเอาอาหารการกินมาให้แต่ก็อย่าเสือกโง่ปล่อยให้มันนอนกระดิกตีนสบายอยู่ในป่าล่ะเปลืองข้าวสุกเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์รังแต่จะเป็นภัยมาถึงกูเองก็คิดเอาเองว่าจะทำยังไงถ้าไม่มีมือปืนตำรวจสืบยังไงก็สาวมาถึงตัวกูไม่ได้ในเมื่อไอ้ตัวคนยิงมาลงนรกไปแล้วกำนันทองบอกหลวงตาอินคนสนิทว่าอย่างนั้นในคดีหลังๆเมื่อใครถูกลอบยิงตายตำรวจก็มืดแปดด้านเพราะว่ามือปืนผู้ยิงก็ถูกยิงตายไปแล้วเหมือนกันเมื่อไม่มีตัวมือปืนแม้จะมีประเด็นสืบได้ว่าผู้ตายมีปัญหาขัดแย้งกับใครรู้ทั้งรู้ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีตัวผู้ยิงหลวงตาอินอยู่กับกำนันทองมาหลายปีจนกระทั่งอายุย่างเข้า29ปีชะตาของหลวงตาอินก็ขาดหลวงจูเบงเจ้าพ่ออีกเมืองหนึ่งเกิดขัดใจกับกำนันทองทั้งที่คนทั้งคู่เคยคบหาสมาคมรักใคร่เป็นเพื่อนเกลอกันมาตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่มเมื่ออยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อดีตเพื่อนรักต่างก็คอยจ้องหาโอกาสที่จะทำลายล้างกันอยู่ทุกนาทีหลวงตาอินรำลึกถึงความหลัง
หลวงตาอินได้รับคำสั่งจากกำนันทองให้หามือปืนชนิดที่ไว้ใจได้ราคาค่าตัวจะแพงแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาขอแค่ให้ข้าหลวงจูเบงได้ก็แล้วกันอาตมาก็ไปได้มือปืนชั้นยอดมาจากเมืองเพชรสนนราคาในการทำงานชั้นมือปืนนี่เขาเรียกเป็นแสนซึ่งก็สู้เพราะเป็นประกาศสิทธิ์ของเจ้าพ่อกำนันทองแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่ต้องทำลายมือปืนเสียเป็นการตัดไฟแต่หัวลมหลวงตาอินพามือปืนไปดูตัวเหยื่อสังหารจนจำได้ศึกษาการเข้าออกจากบ้านจนรู้ว่าเวลาไหนหลวงจูจะออกจากบ้านไปบริษัทแล้วจะกลับเมื่อไรแล้วก็ระหว่างวันหลวงจูเบ้งมักจะไปไหนบ้างเมื่อได้ข้อมูลละเอียดพอกำหนดวันสิ้นชีวิตของหลวงจูเบ้งก็ถูกกำหนดขึ้นอาตมาให้ไอ้ช่วงเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ให้มือปืนนั่งซ้อนท้ายส่วนอาตมาก็นั่งรถเก๋งคอยคุ้มกันแล้วก็พามือปืนหนีโดยมีไอ้เจ๋งเป็นมือปืนบอดี้การ์ดมือปืนซึ่งฆ่าคนมาจนขี้เกียจนับว่ากี่ศพทำงานไม่พลาดปืน11มม.นั้นเป็นของเรายิงเสร็จมือปืนก็ต้องคืนให้เราเพื่อจะได้นำไปทำลายไม่ให้เหลือเป็นหลักฐานงานเป็นไปตามแผนหลงจูเบ้งถูกยิงในตอนเย็นไอ้ช่วงพามือปืนหนีมาส่งให้อาตมาเสร็จมันก็ซิ่งรถหนีไปตามลำพังส่วนมือปืนมาขึ้นรถของอาตมาอาตมาก็จัดการเก็บปืนคืนตามที่ตกลงกันไว้เมื่อไม่มีปืนมือปืนก็ปราศจากเขี้ยวเล็บทันทีมือปืนนั่งคู่กับคนขับส่วนอาตมากับไอ้เจ๋งบอดี้การ์ดของอาตมาก็นั่งคู่กันอยู่ในเบาะหลังเราหนีออกไปทางที่เรากำหนดไว้ซึ่งทางจะลัดผ่านทุ่งนาที่ไม่มีบ้านผู้บ้านคนบอกมือปืนว่าจะพาส่งไปให้หลบอยู่กับกำนันที่เป็นเพื่อนของกำนันทองชั่วคราวซึ่งได้ตกลงกันไว้แล้วไปถึงกลางทุ่งก่อนเข้าหมู่บ้านข้างหน้าไอ้เจ๋งก็จัดการสำเร็จโทษมือปืนซะด้วยปืนพกประจำตัวของมันมือปืนก็กลายเป็นผีเฝ้าทุ่งเสร็จแล้วเราก็พากันกลับเสร็จแล้วตอนนั้นไอ้ช่วงน่ะถูกจับมันถูกตำรวจซ้อมมาจนกระทั่งมันยอมรับสารภาพว่าเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ให้มือปืนมันซัดทอดมายังอาตมาแล้วก็ไอ้เจ๋งพร้อมทั้งคนขับรถเราก็เลยถูกจับแต่ว่าคดีสาวไปไม่ถึงกำนันทองเพราะว่าอาตมาไม่ได้ซัดทอดศาลพิพากษาโทษแล้วอาตมาถูกสั่งให้จำคุก20ปีฐานเป็นผู้จัดหามือปืนไอ้เจ๋งโดนเข้าตลอดชีวิตฐานฆ่ามือปืนทิ้งคนขับรถเก๋งก็โดนเข้า20ปีเท่าๆกับอาตมาระหว่างติดคุกกำนันทองก็ถูกลอบยิงตายซึ่งก็จับประเด็นไม่ถูกว่าพวกไหนเป็นพวกสังหารเพราะกำนันทองสั่งฆ่าคนเอาไว้หลายรายเหลือเกินอาตมาติดคุกก็พยายามประพฤติตัวดีจนกระทั่งได้ลดโทษลงไปเรื่อยๆก่อนจะหลับตานอนใจก็นึกถึงพฤติกรรมของตัวเองทำให้มองเห็นธรรมะว่ากฎแห่งกรรมนั้นมันมีจริงเอาเฉพาะครั้งหลังสุดเนี่ยไอ้มือปืนที่ยิงหลงจูเบ้งเนี่ยเป็นมือปืนรับจ้างฆ่าคนมาหลายคนกรรมก็เลยตามมาสนองเขาด้วยการถูกไอ้เจ๋งมันยิงเอาจนสิ้นชีวิตหลังจากที่เพิ่งฆ่าคนตายมาหยกๆกำนันสั่งฆ่าใครต่อใครมาเยอะแยะในที่สุดตัวเองก็ถูกฆ่าโดยคำสั่งของคนอื่นเขาบังสำหรับตัวอาตมาเองแม้ว่าจะไม่เคยฆ่าใครโดยตรงแต่ก็เป็นธุระให้เขาฆ่ากันก็เลยต้องเดินเข้าคุกไปทนทรมานอยู่ในนั้นจะ10กว่าปีกุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดีทำแล้วจะต้องได้รับผลตอบสนองเสมอโยมเอาไปเขียนเตือนใจคนเขาให้รู้จักบาปบุญคุณโทษด้วยก็จะเป็นกุศลนะตัวอาตมาเองเมื่อออกจากคุกก็มาบวชแล้วก็มีความสุขกับการทำดีสอนคนให้ละชั่วชาติหน้าจะได้พบสิ่งที่ดีงามคุณสมจิตกราบนมัสการลาหลวงตาอินกลับด้วยใจที่เห็นธรรมไปตามคำเล่าของท่านว่าชีวิตมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนก่อไว้นี่คือสัจธรรมโดยแท้จริงเลยครับการรับจ้างฆ่าคนเนี่ยเป็นบาปกรรมมันใหญ่หลวงเป็นความอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองแม้จะรอดจากเจ้าหน้าที่ไปได้ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่จะหนีกรรมเนี่ยไม่มีทางรอดไปได้เลย
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีแดนมือปืนเลยใครๆก็รู้จักนะในชมเนี่ยแกมีอาชีพไม่แน่นอนแต่ว่าสุขสบายพอสมควรที่แรกไม่มีใครรู้ว่าในชมสุขสบายเพราะอะไรภายหลังถึงได้มาทราบว่าเขาเป็นมือปืนรับจ้างซึ่งในเมืองเพชรนี่ก็รู้อยู่ตอนช่วงนั้นคนมีอาชีพนี้เดินแทบจะชนกันในสมัย20กว่าปีก่อนนั้นคนพวกนี้ส่วนมากจะไม่มีงานหลักอะไรทำอาศัยอยู่กินกับเจ้าพ่อเวลาเจ้านายไปไหนก็ติดตามไปเป็นคนคุ้มกันเวลาว่างก็มีเหลือเฟือในชมนี้ชอบเล่นการพนันซึ่งในละแวกนั้นการพนันก็มีอยู่ทุกชนิดตั้งแต่ไพ่โปไฮโลถั่วน้ำเต้าแต่รู้สึกว่าในชมนี้จะชอบเล่นน้ำเต้าเป็นพิเศษแกก็ตระเวนเล่นไปตามจังหวัดใกล้เคียงที่ประจวบบ้างแถวปราณบุรีกุยบุรีใครๆก็รู้จักแกมีเพื่อนฝูงมากก็พวกในวงพนันด้วยกันนั่นแหละจะหามิตรแท้ที่ไหนเลยจะหาได้ในชมเป็นคนรูปหล่อพูดจาเพราะพ่อแม่รักแล้วก็ตามใจก็เลยไม่ได้ทำงานการอะไรเป็นจริงเป็นจังมีชีวิตอยู่ด้วยการเล่นการพนันจีบผู้หญิงแล้วก็อยู่อย่างเนี้ยไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามีความสุขดีครั้งหนึ่งแกไปเป็นชู้กับเมียคนขับรถบรรทุกผู้หญิงก็เต็มใจอันนี้รู้จักกันมาตั้งแต่ในบ่อนผู้หญิงคนนี้ก็หลงในชมมากสามีมาบ้านก็รู้ระแคะระคายก็เกิดทะเลาะเบาแว้งกันเป็นประจำจนต่อมาสามีแกเป็นโรคประสาทบ้าๆบอๆไม่นานก็ตายด้วยความตรอมใจตัวในชมเองมีเพื่อนสนิทอยู่ในวงการเดียวกันชื่อในอ้นยามว่างก็พากันไปเล่นการพนันตามบ่อนต่างๆไปไหนมาไหนก็รักใคร่กันดีเสมอมาในชมกับในอ้นนี่นะในอ้นนี่มีลูกมีเมียแล้วก็รักลูกรักเมียมากเมียไม่ได้ทำงานอะไรคอยรับเงินจากในอ้นที่เล่นมาได้บ้างโกงเข้ามาบ้างตามประสาเมียก็ใช้เงินอย่างสบายและอีกอย่างหนึ่งคืออาชีพมือปืนรับจ้างทำงานครั้งหนึ่งก็กินไปได้นานแต่ผลแห่งกรรมนั่นยมบาลน่ะจดบัญชีบาปเอาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าวันไหนจะชำระเท่านั้นเองนายชมกับนายอ้นก็ยังคงไปเล่นการพนันที่บ่อนอีกตามเคยแต่ว่าวันนั้นดวงไม่ดีนายชมเล่นเสียมากก็คิดหนักขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านกะว่าจะมานอนพักเอาแรงสักงีบหนึ่งว่าอย่างนั้นพอมาถึงหน้าบ้านเท่านั้นนายชมก็ถึงกับเข่าอ่อนยวบเลยเพราะว่าเห็นรอยงัดที่ประตูแล้วก็ข้างฝาบ้านแตกแสดงว่าต้องมีใครมาลองดีกับแกแน่ๆพอเข้าไปสำรวจทรัพย์สินในบ้านก็พบว่าทีวีตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่แกอุตส่าห์สะสมไว้ด้วยเงินบาปนี่ถูกขนไปเกลี้ยงชาวบ้านบางคนก็รู้เพราะกว่าจะขนไปหมดนี่ต้องใช้เวลานานพอสมควรแกไปบ่อนทิ้ง 3-4 วันถึงจะมานอนบ้านหรือไม่ก็อาทิตย์นึงถึงจะมาเมื่อสำรวจข้าวของต่างๆที่หายแล้วนายชมก็ครุ่นคิดอย่างหนักแกทั้งโกรธทั้งอายที่มีคนบังอาจมาล้วงคองูเห่าคนอย่างแกซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้แกเสียศักดิ์ศรีมากต่อมาก็เริ่มสำรวจแล้วก็หาร่องรอยคนร้ายด้วยตัวเองโดยที่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเพราะว่าแถวนั้นถ้ามีญาติใครตายด้วยไข้โป่งเนี่ยเขาจะสืบหาจนรู้ตัวคนทำร้ายหรือว่าคนบงการกันเองเมื่อแน่ใจก็กดเปรี้ยงเลยเร็วทันใจดีบอกรอเจ้าหน้าที่นี่เป็นแรมเดือนแรมปีว่างั้นเขาใช้ระบบนี้กันมานานแล้วนะในชมพยายามสืบหาต้นตอจนกระทั่งล่วงรู้เบาะแสและตัวคนขโมยได้นะแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกกันละเพราะว่าแกกล่าวหาในอ้นเพื่อนสนิทเนี่ยว่าในอ้นเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นคนเข้านอกออกในบ้านนี่จะต้องรู้ช่องทางดีจะต้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับคนขโมยอย่างแน่นอนเมื่อคิดว่าไม่ผิดตัวแน่นอนนายชมก็เลยเอาเรื่องกับนายอ้นหาหลักฐานมามัดตัวแต่นายอ้นก็ปฏิเสธแถมยังท้าทายด้วยนิสัยอันธพาลเป็นอันว่าสองคนนี้คบกันไม่ได้ซะแล้วต่างฝ่ายต่างจ้องจะทำร้ายกันซึ่งก็มักจะเจอกันในบ่อนที่ต่างๆนายชมเนี่ยฝังลึกเอาไว้ด้วยความแค้นมากมายแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ต่อมาปรากฏว่า
น้องชายในอ้นเนี่ยถูกยิงตายซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นฝีมือใครพอจัดการศพน้องชายเรียบร้อยไม่นานเมียในอ้นก็มาตายอีกสร้างความทุกโศกให้กับในอ้นมากแกก็คิดข้างแค้นว่าเป็นฝีมือในชมก็เลยประกาศตามร้านค้าแล้วก็ที่บ่อนว่าจะตามเด็ดหัวนายชมให้ได้ระหว่างนั้นนายชมก็หลบไปอยู่ทางใต้ไปอยู่แถวจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอ้นก็ตามไปตามล่าแต่หาไม่เจอพอหมดเงินก็เลยกลับเมืองเพชรตามเดิมแต่แกกลับมาแกมาคุยโวว่าแกเป่านายชมเรียบร้อยไปแล้วใครๆก็เชื่อว่าจริงก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ทำมาหากินชาวบ้านธรรมดาพวกมือปืนเขาไม่ยุ่งด้วยรับจ้างฆ่าเฉพาะกับคนใหญ่ๆหรือว่าผู้มีอิทธิพลเท่านั้นสมัยนั้นอยู่ต่อมาไม่นานพวกชาวบ้านก็ได้ข่าวว่านายอ้นที่กลับมาคุยว่าเป่านายชมดิ้นไปแล้วนี่ถูกยิงตายซะแล้วต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานามือปืนส่วนใหญ่ในจุดจบก็จะเหมือนกันแทบทุกคนก็คือลูกกระสุนมันขึ้นอยู่แต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองในอ้นจบชีวิตลงทั้งที่ยังหนุ่มแน่นอยู่นะคือแกมาตายหลังจากที่แกตามนายชมไปปากใต้แล้วก็กลับมาอยู่เมืองเพชรตามเดิมได้ไม่นานแล้วมาตายนี่ใครเป็นคนยิงในอ้นเห็นทีจะไม่ต้องบอกชาวบ้านก็รู้กันอยู่หลังจากที่ในอ้นจบชีวิตลงในชมก็มาตอนนั้นมีเงินมากซื้อรถเก๋งมาขี่โชว์อยู่หลายเดือนเข้าบ่อนโน้นออกบ่อนนี้ได้มั่งเสียมั่งความเป็นอยู่ของในชมก็ยังไม่สุดโทรมอะไรตอนนั้นมีเงินใช้จ่ายสบายวันหนึ่งแกจอดรถเก๋งคันงามไว้หน้าบ่อนตัวเองเข้าไปเล่นในบ่อนตั้งแต่เช้ายันบ่ายพอเลิกจากบ่อนกลับมาปรากฏว่ารถคันงามของแกไม่รู้มือดีที่ไหนขโมยหายวับไปแล้วนายชมแทบช็อกเพราะว่าราคารถของแกนั้นหลายแสนมันมากมายกว่าโดนงัดบ้านหลายเท่าแกอับอายโกรธแค้นมากแต่ก็ไม่รู้จะตามรถได้ที่ไหนหมดรถแล้วก็เหมือนถูกตัดแขนตัดขาจะไปไหนก็ต้องนั่งรถเมย์หรือว่าอาศัยรถคนอื่นก็ทำให้เสียศักดิ์ศรีแกมากในชมตามรถอยู่หลายเดือนก็ไม่ได้ข่าวคราวเงินทองก็ขาดสนระยะหลังนี่แกเก็บตัวมากแล้วก็ออกจากเมืองเพชรไปเร่ร่อนที่อื่นมีคนเห็นแกขี่จักรยานกรอกกรอกอยู่แถวประจวบแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังดูแล้วก็น่าสงสารเขาก็บอกว่าแกไปอาศัยอยู่คนรู้จักแถวนั้นทำมาหากินอะไรก็ไม่เป็นแล้วอายุก็มากขึ้นด้วยไม่มีใครสนใจในชมอยู่นานจนกระทั่งตอนหลังๆนี่ลืมไปเลยหลายปีผ่านไปในชมกลับมาที่เมืองเพชรอีกครั้งมาเที่ยวนี้แก่โทมเนี่ยนิ้วขาดไปสองนิ้วเพราะไปโดนยิงที่สิงห์บุรีแต่ว่ารอดชีวิตมาได้แกก็บอกกับคนแถวนั้นว่าแกโดนรุมยิงตั้งหลายหนแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรแล้วครั้งหลังสุดนี่แกไปโดนยิงที่กุยบุรีหลายนัดใครๆก็คิดว่าแกไม่รอดแน่รีบพาส่งโรงพยาบาลแต่ดวงแกแข็งหรือไงไม่รู้ยมบาลไม่อยากได้ไม่ตายแต่ไม่ตายก็พิการเดินไม่ได้หน้าตาแต่ก่อนนี้หล่อแต่ตอนนี้ดูไม่ได้เลยยังกับผีมันทรมานจิตใจแกมากถึงกับร้องไห้ตั้งแต่ถูกยิงคราวนั้นแล้วทีนี้ก็ไม่มีมือปืนที่ไหนตามมารังควานแกอีกหรอกเพราะว่าแกเดินไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็มีแม่เท่านั้นที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูแกอยู่ในชมก็ปลงตกต่อชีวิตแล้วถึงแกไม่ตายเหมือนคนอื่นแต่ว่าแกก็เปรียบเหมือนตายทั้งเป็นซึ่งมันทรมานมากกว่าหลายเท่านักเพราะว่าแกจะต้องใช้ชีวิตพิการอย่างเนี้ยต่อไปอีกนานให้แม่ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่ก็แก่กว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมในชาตินี้ก็คงอีกหลายปีทีเดียวท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กรรมชั่วนี่มันออกผลมาชั่วครับกรรมชั่วไม่เคยออกผลดีหรอกถึงแม้ว่าทีแรกจะมองดูว่ามันเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วพอมันออกมาจริงๆแล้วไม่ดีสักดอก